พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วว่ารูปอุปมาด้วยกลุ่มฟองน้ำเวทนาอุปมาด้วยฟองน้ำสัญญาอุปมาด้วยพยับแดดสังขารอุปมาด้วยต้นกล้วยและวิญญาณ อุปมาด้วยก่นภิกษุย่อมเพ่งพิจารณาเห็นเบญจขันนั้นโดยแยบข่ายด้วยประการใดๆเบญจขันนั้นย่อมปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่าด้วยประการนั้นนั้นก็การละธรรมสามอย่างอันพระพุทธเจ้า ผู้มีปัญญาดังแผ่นดินปรารบกายนี้ทรงแสดงแล้วท่านทั้งหลายจงดูรูปอันบุคคลทิ้งแล้วอายุไออุ่นและวิญญาณย่อมละกายนี้เมื่อใดเมื่อนั้นกายนี้อันเขาทอดทิ้งแล้วย่อมเป็นเหยื่อแห่งสัตว์อื่น หาเจตนามิได้นอนทับถมแผ่นดินนี้เป็นความสืบต่อเช่นนี้นี้เป็นกลสำหรับหลอกลวงคนโง่เบญจขันเพียงดังว่าเพชฌชาคาดผู้หนึ่งเราบอกแล้วสาระย่อมไม่มีในเบญจขันนี้ ภิกษุผู้มีความเพียรอันปรารอแล้วมีสัมปชัญญะมีสติพึงพิจารณาขันทั้งหลายอย่างนี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนภิกษุเมื่อปรารถนาบทอันไม่จุติคือนิพพานพึงละสังโยชน์ทั้งปวง พึงประทำที่พึ่งแก่ตนพึงประพฤติดุดบุคคลผู้มีศีรษะอันไฟไหม้ดังนี้